โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel รู้ป้ากันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาหลักกันในคลิปอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรามีข่าวสารที่น่าสนใจก็ติดตามดูกันต่อไปได้เลยครับ Lancelette LM410 รถมอเตอร์ไซค์4ล้อเครื่องยนต์จาก R1Lancelette ผู้ผลิตรถมอเตอร์ไซค์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากประเทศฝรั่งเศสได้ทำการประกาศการสร้างโมเดลใหม่ LM410 ที่จะเป็นการย่อขนาดความเป็น Lancelette ลงมาสู่รถที่ผู้คนทั่วไปสามารถสัมผัสได้และวางราคาที่ทางผู้ผลิตสัญชาติฝรั่งเศสกล่าวว่าสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายมากกว่าเดิมครับเรียกได้ว่า Lancelette LM410 นั้นมันเป็นรุ่นย่อส่วนของ LM847 ที่ปรับเครื่องยนต์จาก V8 ขนาด 4,700cc ของ Maserati มาเป็นขุมกำลัง Crossplane 998cc 4สูบเลี้ยงที่อยู่ใน Yamaha YZF R1 โดยที่ยังคงรูปแบบของระบบ Tilling 4 Wheel Magnesium หรือระบบ4ล้อที่สามารถเอียงตัวได้มาเป็นจุดขายและถึงแม้จะลดขุมกำลังลงไปแต่รูปแบบการดีไซน์ภาพรวมของตัวรถนั้นยังคงมีความเป็น Lancelette อยู่ทุกระเบียดนิ้วโดย Lancelette ได้กล่าวไว้ว่าLM410 นั้นถูกออกแบบโดยอ้างอิงจาก LM847 แต่ถูกปรับให้ธรรมดากว่าการออกแบบเน้นน้ำหนักที่เบาจัดการได้ง่ายขึ้นและเข้าถึงได้ง่ายมากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้โดยการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของ Lancelette นั้นค่อนข้างชัดเจนและเป็นตัวเองมากๆโดยที่เจ้า LM410 รุ่นใหม่นี้ถึงแม้ว่าจะถูกออกแบบมาเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายและมากที่สุดตามคำบอกเล่าของผู้ผลิตแต่ก็มีส่วนของข้อมูลทางเทคนิคบางส่วนที่คนของค่ายยังไม่สามารถบอกกับนักข่าวได้อย่างชัดเจนเช่นแรงม้าสูงสุดของตัวรถหรือแม้แต่น้ำหนักตัวของมันที่สุดท้ายและตัวรถพร้อมขี่จะมีน้ำหนักตัวอยู่ที่กี่ร้อยกิโลกรัมกันแน่สำหรับ Lancelette LM410 จะผลิตในจำนวนจำกัดเพียง10คันเท่านั้นและจะเปิดตัวด้วยราคา 100,000 ยูโรหรือประมาณ 3.38 ล้านบาทโดยที่ราคานี้ยังไม่รวมภาษีนำเข้าหรือค่าอื่นๆในการเข้ามายังประเทศไทยนะครับ